ไปวะเนี่ยโอ้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 ยไปไหนอะเอาตีตีมันอะเอาอะไรตีก็ได้อะตีมันไปเรื่อยๆอะต้องตีส่วนไหนของมันตีส่วนไหนก็ได้เหมือนกันนั่นแหละโหแสนหนึ่งแล้ววะต้องหนึ่งเดี๋ยวเรือเข้ามาใกล้ๆก่อนที่มีดีครับโหมันต้องพักตัวดีๆลำบากเหมือนกันนะทำไปเล่นไปเนี่ยพี่ทางนี้แหละโคตรเจ๋งเลยคุณบล็อกก็ใหญ่เหมือนกันนี่นะมองหน้าผมมาพี่มันโดนใช่ไหมเมื่อกี้พี่ตีโดนใช่ไหมโดนตียังไงก็โดนให้พี่กิมมาระเบิดกลางอากาศเลยใกล้ๆอ่ะนั่นแหละก็เท่ากับก็โดนโอ้พี่มันจมน้ำไปอีกแล้วไม่ได้ไหมอ่ะขอขึ้นเรือเอามันโอ้ยไอเรือพี่ทำไงกันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพี่เลยผมว่ายน้ำได้โอ้แล้วกูล่ะมึงไม่คิดถึงเรื่องเล่นจีนเลยหรือไงไอ้ที่เรือไม่พังหรอกถ้าเกิดต่ำสุดก็เรือเพื่อนเรือน่าจะเหลือประมาณ 1,200 เอามาลองก็ได้นะเดี๋ยวติดเตรียมมาอุ้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เจอครึ่งหลอดใช้ดาบตีหินปกติไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้สกิลเดียวใช่ไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าใช้สกิลหนึ่งตัวกว่าแต่ตอนนี้เรือมันหายไปเยอะมากเลยอ่ะใช่เหรอเออเรื่องมันเหลือประมาณ 25,000 แล้วพี่ต้องดูเรื่องอ๋อเออว่ะโอ้ยอันนี้กูรู้สึกเหมือนเป็นหลอนโอ้โหพี่มันยิงตายพักก่อนเลยเฮ้ยจะตายแล้วลงไปได้แล้วไปพักก่อนแป๊บนึงแล้วโอเคนี่จะฆ่าปากไปนี่กินเข้าไปสิกินเข้าไปเลยเฮ้ยพี่ได้พี่ได้อะไรอ่ะฟีดออฟดักเน็ตไปเรียกคนมาเสริมนะพี่ไปเรียกมันดิให้ผมเรียกเพื่อนมาเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะนี่ไงโอ้ว่าพี่ต้องปัดเข้าตัวเองอ่ะแล้วพี่จะมีแปลงออกมาไม่ใช่นั่นมันไอโร่ไอโร่สแตนเฮ้ยยังจะมาเล่นมุ้งเหรอไปลุยกันดีกว่าได้เวลาแล้วนักรบคือนักรบมาแล้วเย้ Dark Area นี่ Dark Area มันจะหายป่ะเนี่ยไอเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่หายหรอกเจ้าผมมีสายเรียนมาจะเดินไปถามกูก็เรียนนะมหาลัยด้วยทำไมกูไม่รู้วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมึงมั่วแล้วเนี่ยชิตเหี้ยเร็วผมเฮ้ยตีได้ไอ้เหี้ยเวลผ่านพ้องตายโอ้โหใครจะไปตีได้วะโอ้โหผลพลังเที่ยงตัวหนึ่งต้องปิดแสงตีมันอะไรวะโดนแบ็คโฮเดี๋ยวไปไหนโอ้โหตีเลือดไม่ยุบเลยแต่อย่างนั้นต้องไปคิดมึงอารมณ์เหมือนตีโรงงานอะแค่มันทำได้เดี๋ยวก็ได้มันไม่ใช่อารมณ์แบบนั้นละมั้งดูดีใครมีผลจับอะไรใช้หมดเลยเนี่ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยแต่ตัวมันโอ้โหกูจะกำลังจะบอกเลยจะตายกันกูกำลังจะบอกเลยว่าตัวมันอ่อนกว่าหนวดขาวมากๆเลยว่ะหนวดขาวถูกกว่านี้ตัวหนวดขาวมันเก่งเว้ยไม่เชิงถึงหรอกแต่มันตัวมันเก่งมากๆเลยทั้งดาบทั้งอะไรเงี้ยมีเซนโตมันอ่ะนี่เวลพันนะเพราะว่าหนวดขาวกระฉอกกว่าดีวะหนวดขาวเท่าไหร่วะแล้วมึงก็ขายกับข้าวอะไรช่วงนี้วะอ้าวในไงกูโดนละตาย 7k โคตรแรงเลยเฮ้ยรีบตีพี่อยากรู้มันได้อะไรถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้แต่ได้สุยๆใช่ไหมพี่โอ้ยสุยๆไม่ทางได้อยากโดนดำหน่อยฮะมันจะแดกดับสุยๆไปหรอวะแดกเข้าไปในท้องเฮ้ยทำไมมันเหลือแต่คนเก่งๆวะจบละรู้ดีมีแต่คนเก่งๆนั่นเลยอ่ะเฮ้ยกูจะตายอีกแล้วเหรอวะเป็นไปไม่ได้โอ้โหใช้หายตัวพี่ชายจังหวะนี้มันเก่าอุ๊บโอ้โห
คโอ้โหโดนกูเฮ้ยทำไมมันเอาตัวผมวะหรือว่าคนสั่งเขาเรียกอะไรวะอันเชิญมันมาตายไหมนะเฮียมองไม่เห็นหาไม่เจอเนี่ยโอ้โหโอ้โหถ้าเกิดอยากไปหาเลยไว้ต้องมาตรงกลางสะพานแล้วก็เลี้ยวไปทางขวามันต้องมีเซตสปาวแบบนี่หว่าไม่ทันแน่เลยว่ะพี่เรืองทรงละมาช่วยดิมาโอ้ยจะตายโอ้ตายโอ้ตายหมดดูเฮ้ยมันจะรีมันจะรีผมว่าไม่มีนะมันตายเอ้ยพี่ตายรีบมันอะโอ้โหไม่ดีหรอกเลี้ยวขวาตรงไปเลยอะเจอหรือยังวะเหมือนเพื่อนมึงจะลงกันไปแล้วใช่ถึงละผมเห็นละแอดขอเข้าตีประมาณรับอยู่คนเดียวเฮ้ยลงเออนั่นแหละเจ้าผมมันต้องชนะใช่เลยต้องชนะหนุนตำเพื่อเฮ้ยไอ้มึงฆ่าโนดมึงฆ่าโนดขาวกูไม่ยอมให้ใครมึงแน่เฮ้ยนี่โอ้กูจะตายแล้วไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วโดนดูดิกูไม่อยากดูบ่อยเอลต้องอุ้ยลบเฮ้ยเร็วมันจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยดูดิแล้วอะไรวะโอ้ดูหมดเลยอะไรวะเดี๋ยวกูขึ้นก่อนกูกลัวแม่งดูดอีกรอบนึงโอ้มันยิงแน่นมากเลยพี่มันเอาตัวดีๆแต่ดูดเงี้ยเลยบ่อยแล้วเดี๋ยวขึ้นไปบนบันเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะตัวตียังมัวมากเลยโอ้ยโอ้โหเกือบตายมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยใครได้อะไรอ่ะใครได้อะไรคือพลังเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ดรอปไปพี่ได้ป่ะหน่อยดรอปดิได้เลยดรอปไม่ได้ด้วยมันคืออะไรมันคือก้อนพลังงานอ่ะแรร์อาร์ติแฟกต์อ่ะแลอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์ไปเผื่อมีเควสอะไรไปมันคือเอาง่ายๆคือมันคือสกายโดมในโปรแกรมการเขียนเกมเว้ยอันเนี้ยที่มึงเห็นเนี่ยมึงลองเงยหน้าขึ้นไปดิมันคือสกายโดมมันคือแมททีเรียลทุกอย่างไปใช่ครับเลยครับแลเหรอไอพี่เพื่อนผมก็ได้เหมือนกันหรือว่าเราอาจจะเป็นคนแรกก็ได้นะที่ผมจำได้ไม่รู้พี่ไม่รู้ไปพี่ขี่เองดีกว่าถอยไปพี่ขี่เองดีกว่ามันจะมี NPC อยู่โง่ๆอยู่บันไดไอ้สะพานข้างหน้าเนี่ยดูพี่ว่ามันต้องใช่ป่ะมันคือ artifact เหรอมันเขียนว่าอะไรอ่ะอ่านไม่เขียนว่า rare artifact โอเค rare artifact ทำไมพี่ไม่ได้วะเอ้ยพี่ก็ได้นี่หว่าทำไมกูไม่มองกูก็ถืออยู่เนี่ย rare artifact เราได้กันทุกคนมั้งได้ป่ะมีใครไม่ได้บ้างผมไม่ช้าผมไม่ได้อันนี้ปกติโอเคดาเมจจะมีความเพอร์เฟกต์ให้เพอร์เฟกต์ได้ไหมโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปดูดิบันไดอ่ะลองขึ้นไปดูบันไดดิเพอร์เฟกต์ได้เว้ยแต่ว่ามันจะเป็นทีมตายหมดทีเว้ยเนี่ยมันจะมี NPC อยู่ลองถือแล้วไปคุยกับมันดิไม่ก็ไปคุยกับมันก็ได้คุยลองดิหรือ NPC ที่มันบอกว่า get away ไอ้นี่ว่าตัวผิดเอ้ยคุยได้มันจะโอ้โหนี่ได้ยินฟันแตกอะไรเหรอมีฟันสแตกเดี๋ยวผมลองไปคุยกับไอ้ตัวด้านอ๋อโอเคมันเป็นแรร์ที่แฟกเอาไว้รีเซ็ตโอเคง่ายๆเลยคือเราต้องฆ่ามังกรพอฆ่ามังกรปุ๊บเราก็จะได้เป็น Fit of Darkness แล้วก็ไปที่เกาะ Dark Area Dark Area ปุ๊บเราก็ Artifact ไม่ใช่ Artifact ไอ้ Fit of Darkness ใส่ก็ตีจนกว่ามันจะตายแล้วเราก็จะได้ไอ้แรร์ Artifact แล้วเราก็จะรีสแตทสำหรับสายฟรีพี่นะสำหรับสายฟรีใช่มันเขียนอยู่เหมือนกันไอ้พวกสายฟรีอ่ะก็ไม่มีอะไรไอ้พวกโกเวพวกนั้นอ่ะ
แต่ก็ลองไปคุยไปคุยกับไอ้นี่ไปคุยกับไอ้คนที่แบบว่าข้างบนอะข้างบนไหนมันชื่อว่าอะไรไอ้ที่มันบอกว่ามันจะฆ่าเราลองคุยแล้วมันชื่อเหมือนเดิมอะมันเดิมไม่มีอะไรใช่ป่ะก็แค่รีฟันสเตตในร้านค้าเออลองไปคุยในคาเฟ่ดิเผื่อมันรู้เรื่องเกี่ยวกับแรอาร์ติแฟกต์มันได้เวลเยอะมากเลยนะบาติโลเออว่ะเผื่อมันจะให้อะไรมีข่าวว่ามีดอกไม้พิเศษดอกไม้พิเศษที่จะสปาวตอนกลางคืนมันมีตัวนึงมันแลกเผาได้ไหนแลกเผาด้วยอาร์ติแฟกต์ไอตัวที่หน้าตาอุบาทอุบาทอ่ะแล้วผมเผลอกดแลกไว้แล้วตอนนี้ผมกลายเป็นของเผามิงโอเคแปลว่าคนฟ้าแปลว่าอันนี้คือสายฟรีเลยใช่ไหมถ้าเกิดเราได้ของมาคือสายฟรีก็คือค่ามังกรน้ำค่าสัตว์น้ำได้ของได้ฟิตออฟดักเน็ตไปแลกนู่นไปเปิดนู่นเปิดนี่ค่าหนวดดำปุ๊บได้อันนี้มาแล้วก็แลกเผาได้สำหรับสายฟรีก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับสายฟรีนะอาจจะมีอย่างอื่นอีกก็ได้นะแค่เพราะเรายังไม่รู้หรือแลกกับปาโบดีเผื่อให้เรียวโซเทนมามันแลกดาบได้ปะวะเฮ้ยหรือว่าไปเปิดไอ้นี่วะมันไม่มี NPC ตรงไหนแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมลองไปคุยกับปาโบดูวะซาโบเหรอคือว่าซาโบมันไม่น่าให้อะไรฮัลโหลที่ต้องคือเฮ้ยได้ไอ้ชุดสติงอาร์ติแฟกต์ยูก็อดตอนนี้มึงได้อาร์ติแฟกต์ Holy shit ดาร์กออนคลาวด์สไตล์เทิดเลยกูแหมเทิดเลยดาร์กออนโอ้โหพี่ได้แล้วเอ้าไอ้เพชรเด้อมึงไปแลกเผ่าเป็นเผ่ามิงพี่ก็นึกว่ามันจำเป็นต้องมีสเตตพอไว้ที่จะสามารถไอ้นี้ได้เปล่าเลยคือเราแค่อันนี้ปุ๊บเราก็ได้โอเคอย่างงี้ถ้าเกิดเรามีใครมีเหลือมั้งไปนี่ดิไปที่ไม่มีแล้วมั้งไม่น่ามีเหลือแล้วไปหาใหม่ไปหาใหม่